สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดอะไรขึ้นณจุฑารัตน์ภรรยาโชครถแห่โพสต์แบบนี้รักผัวผิดตรงไหนงานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับณจุฑารัตน์ภรรยาของนักร้องหนุ่มมาแรงโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ที่ล่าสุดถึงขั้นเดือดต้องออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจบอกเลยว่าอ่านแล้วมีสะดุ้งกันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าเรื่องไหนผิดก็ขอโทษเพราะเรายังเด็กในวงการนักแต่พวกที่บอกนัดออกตัวฉันปกป้องผัวฉันรักผัวฉันผิดไรคะสาวไม่น่ารักนะคะผัวไม่รักหรอคะนัดปากแจ๋วรักผัวจนทัวลงต่อเลยจ้าซิงเกิลถัดไปและในเวลาต่อมานัทจุฑารัตน์ภรรยาของโชครถแห่ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพคู่สามีในขณะที่กำลังอยู่ในสระว่ายน้ำพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกจะสวยงามหรือโหดร้ายเราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ดีซึ่งก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งก็ไม่รู้ว่านัทนั้นจะโดนทัวลงไม่เลิกจนตั้งใจออกมาโพสต์ฟาดใครกลับหรือเปล่าหรือจะเป็นการโปรโมทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดรักผัวจนทัวลงหรือเปล่าคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ